รณีของนายสมคิดพุ่มพวงเริ่มได้เห็นเสียงสะท้อนและตั้งคำถามเรื่องการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ในระดับภูมิภาคอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงขณะนี้มี5ประเทศที่ยังลงโทษด้วยการประหารชีวิตแต่ในระดับโลกเหลืออยู่56ประเทศในโลกนะคะกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อยุติการลงโทษด้วยการประหารชีวิตได้จัดเวทีเสวนาว่าจะมีแนวทางอื่นหรือไม่แทนที่จะตัดสินใจว่าจะต้องพุ่งไปที่การลงโทษด้วยการประหารชีวิตอย่างเช่นการใช้หลักการเมตตากรุณานะคะซึ่งก็มีความเห็นออกมาจากทางนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เห็นเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมจากบ้านเยาวชนกาญจนาภิเษกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะต้องการที่จะได้รับโอกาสจากคนในสังคมหลังจากที่เขาได้ก้าวพลาดไปแล้วค่ะบางตอนอาจมีผิดหวังกับชีวิตก็ต้องก้าวไปคือส่วนหนึ่งของบทเพลงที่เยาวชนจากบ้านกาญจนาภิเษกขับร้องสดๆกันบนเวทีสะท้อนความรู้สึกในใจเพื่อขอโอกาสให้พวกเขาที่เคยก้าวพลาดไผ่คืออดีตเยาวชนบ้านกาญจนาที่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์อาจารย์บรูซแกสตันนักดนตรีวงฟองน้ำเขาเล่าให้ฟังถึงจุดเปลี่ยนในใจหลังจากได้ทำพิธีขอขมาอาจารย์บรูซที่มันแรงมากครับเราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดแต่มันเกิดแล้วเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกดีใจแล้วเนาะมันนอนแล้วไม่คิดบางครั้งเคยกลับมาคิดว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะเขาจะโกรธเราแค่ไหนแต่พอได้ฟังจากที่เขาพูดแล้วก็รู้สึกโล่งเลยไม่มีอะไรต้องคิดต่อไปเลยครับทิชานนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกซึ่งมีประสบการณ์ตรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่บ้านกาญจนาได้พบเด็กที่กระทำความผิดหลายกรณีคือคดีฆ่าทิชาสะท้อนภาพรวมว่าทุกวันนี้มีเรือนจำ143แห่งในไทยมีนักโทษเกือบ 500,000 คนปัญหาจึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การลงโทษและคุมขังเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องอยู่ที่กระบวนการเยียวยาการทำความเข้าใจกับคนที่เคยก้าวพลาดเพื่อให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัยคือจริงๆมันต้องถอยกลับไปในกระบวนการบ้านกาญจนามากกว่านะคะกระบวนการตั้งแต่เรารับเข้ามาจนกระทั่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จนกระทั่งปล่อยออกไปนะคะกระบวนการทั้งหมดเนี่ย มันบอกกับตัวเขาอะนะว่าเขาเป็นแค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ก้าวพลาดแล้วก็ก้าวผิดจังหวะเท่านั้นเองแต่ว่าใน 99% ในตัวเขาเนี่ยยังมีคนดีอีกคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่แต่มันโคตรจะอ่อนแอเขาปล่อยให้คนร้ายในตัวเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบงำตัวเขาดังนั้นเราจะชวนคนดีคนนั้นน่ะคนที่เป็นแสงสว่างออกมาซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆแล้วจริงๆเด็กๆก็อยากให้คนยอมรับเขาที่เขาลุกขึ้นไปฆ่าใครต่อใครแสดงตัวในที่สาธารณะว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยนะคะก็คืออยากให้เขายอมรับดังนั้นถ้าเรายอมรับเขาตั้งแต่ช่วงที่เราเจอเขาแล้วก็ใช้ด้านดีของเขาเนี่ยฮะในการทำงานกับเขาตลอดเวลามันก็เลยไม่ค่อยมีประเด็นอื่นนะคะเขาก็จะเดินทางไปพร้อมๆกันกับเราอย่างเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการลงโทษสูงสุดได้การประหารชีวิตจึงอาจจะไม่ใช่คำตอบว่าจะป้องกันอาชญากรรมที่ร้ายแรงเวทีเสวนาทางเลือกต่อการประหารชีวิตการคุมขังการกลับใจการให้อภัยและการเยียวยาที่จัดโดยเครือข่ายเคลื่อนไหวยุติการประหารชีวิตนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยเขียนหนังสือเกี่ยวกับความเมตตากรุณาพบว่าทั้งภูมิภาคต่างใช้หลักเมตตากรุณาแตกต่างกันออกไปแต่การใช้โทษประหารชีวิตสะท้อนวัฒนธรรมที่ใช้ความรุนแรงหรือยอมรับความรุนแรงการปรับแนวทางของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมมีส่วนอย่างมากแทนที่จะมุ่งตัดสินด้วยโทษประหาร The death penalty is not proven to be a more severe deterrent than a long-term prison sentence. So if clemency reduces death to life
or life to 20 years, what people need to realise and what proponents of the death penalty need to realise is that clemency doesn't involve letting dangerous people out onto the street. It still involves reducing what is a deadly sentence to still something that is a very severe sentence. So people are still going to be punished, there's still going to be deterrence, there's still going to be retribution. It's just that we escape all the negative consequences and the disproportionality of the death penalty through clemency. Well, Thailand is a country that doesn't use the death penalty very often. So it would seem to me that if you're not going to use the death penalty very often, why not abolish the death sentence altogether? You can continually commute so many death sentences using the power of individual royal pardon or collective royal pardon, but it's an even better solution to just be brave on the part of the legislators and abolish the death penalty altogether. เมื่อด้านหนึ่งภาครัฐและภาคประชาสังคมพยายามพัฒนากลไกเพื่อดูแลคนที่เคยกระทำความผิดให้คืนสู่สังคมแทนที่จะต้องถูกแลกด้วยชีวิตอีกด้านต้องไม่ลืมสภาพจิตใจของบุคคลและครอบครัวผู้สูญเสียหรือคนที่โดนกระทำที่อาจจะตกอยู่ในความรู้สึกว่าเป็นเหยื่อซึ่งยากที่จะให้อภัยการรับฟังอย่างลึกซึ้งและความเมตตาจึงมองข้ามไม่ได้เหยื่อเนี่ยจะเป็นพลังให้เราเยอะมากเลยหมายถึงว่าปกติเหยื่อเนี่ยจะไม่ยอมหนึ่งถ้าไม่ยอมเนี่ยเราต้องมีวิธีที่จะให้เหยื่อเนี่ยได้เข้าใจเราต้องเอาใจเราเนี่ยไปใส่ในใจเหยื่อว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะไอ้บำบัดตรงเนี้ยต้องให้ได้ก่อนพอถ้าเหยื่อได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะกลายเป็นพลังหลายเท่าผมเคยเจอเหยื่อที่เขาแค้นมากแค้นแม้กระทั่งเจ็บใจตัวเองเขาเจ็บใจตัวเองนะที่ทำไมฉันอ่อนแอที่ปกป้องตัวฉันเองไม่ได้เขาเลยอยากจะแบบคิดฆ่าตัวตายเงี้ยเขาคิดว่าคงไม่มีคนฟังเขาคงมันไม่มีการเยียวยาแน่อะไรเงี้ยมันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไงพอเป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยเขากลับว่าเขาทิ้งงานของเขานะเพื่อที่จะไปพูดยืนยันให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแฮปปี้เนสนะมันเป็นจอยจอยก็คือมันจะทุกข์จะร้อนจะอะไรมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะมันเป็นความปีติข้อความจากละครใบ้ของคนหน้าขาวที่นำมาแสดงในเวทีเสวนาอาจจะเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเตือนสติให้ทั้งสังคมได้รับรู้ว่านอกเหนือไปจากการลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการประหารชีวิตอาจจะยังมีแนวทางอื่นเพื่อไม่ซ้ำเติมคนที่ก้าวพลาดที่ได้ยอมรับและรับโทษในการก่ออาชญากรรมไปแล้ว